เสร็จเรียบร้อยสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine วันนี้เราจะมาถ่ายถังและบรรจุภัณฑ์ไวน์กล้วยหอมทองกอสมิเชลอุปกรณ์ประกอบด้วยไวน์กล้วยหอมซึ่งผ่านการถ่ายถังมาแล้ว2ครั้งและน็อกยีสต์มาแล้ว15วันสายการลักน้ำเชื่อมหัวบรรจุขวดรีไซเคิล700 ml และ325 ml เครื่องอัดฝาจีบวัสดุและอุปกรณ์อื่นตามรายการข้อความวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยทุกรายการขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณคอถังใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดภายในบริเวณปากถังเช็ดบริเวณปากถังด้านนอกขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการตรวจสอบสภาพถังหลังจากที่เราได้น็อกยีสต์เสร็จเรียบร้อยไม่มีการทำปฏิกิริยาระหว่างยีสต์กับน้ำไวน์กล้วยหอมทองคอสมิเชลบริเวณก้นถังมีเศษฝุ่นตะกอนละเอียดนิดๆปรากฏอยู่ใต้ก้นถังขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการถ่ายถังและบรรจุภัณฑ์ไวน์กล้วยหอมทองกอสมิเชลใช้สายกาลักน้ำทำกาลักน้ำจากถังไวน์เปิดฝาถังหย่อนสายกาลักน้ำลงไปใกล้กับพื้นถังจากนั้นก็ใช้คลิปหนีบสายกาลักน้ำเข้ากับปากถังเพื่อป้องกันไม่ให้หัวกรอของสายกาลักน้ำวิ่งไปวิ่งมาจากนั้นก็ทำการบรรจุกดหัวปากกาบรรจุลงเล็กน้อยแล้วปั๊มดูดน้ำไวน์ของไวน์กล้วยหอมทองกอสมิเชลลงไปยังขวดเราก็ได้ขวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยใช้แก้วกดหัวบรรจุน้ำไวน์กล้วยหอมทองคอสมิเชลลงในแก้วเพื่อไว้ตรวจสอบคุณสมบัติกว่าครั้งแรกกับครั้งที่สองต่างกันอย่างไรหอมมากๆเลยจากนั้นก็ทำการบรรจุยังขวด700 ml กดเล็กน้อยแล้วปล่อยให้สายกาลังน้ำทำงานของเขาสายกาลังน้ำก็จะดูดน้ำจากถังด้านบนวิ่งลงมาตามสายยางลงสู่ขวดบรรจุเรามาดูสีของไวน์กล้วยหอมทองคอสมิเชลเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะสอบคุณสมบัติกันครับอันนี้ก็กำลังทำการบรรจุขวดที่หนึ่งนะครับหลังก็จะบรรจุขวด325 ml ลงไปแล้วก็ได้ขวด325 ml ไปอีกขวดหนึ่งรวม2ขวดแล้วต่อไปก็ขวดที่3 325 ml นี่เราจะทำการอัดฝาจีบนะครับเพื่อที่จะนำไปบ่มหรือเอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อขวดที่4นะครับแล้วก็ใช้ฝาสำรองบิดไว้ก่อนแล้วอัดฝาจีบอีกทีหนึ่งครับครับเราก็ได้ขวด325 ml ครบน้ำวายจากสายกาลักน้ำจากถังบนก็จะวิ่งลงมาตามสายกาลักน้ำผ่านที่ปั๊มลงสู่หัวบรรจุของขวด700 ml อยู่นะครับเราก็ดูใกล้ๆ
ก็เหลือ3ขวดสุดท้ายนะครับดูว่าจะได้ถึงอีก3ขวดไหมไปดูใต้ก้นถังแทบจะมองไม่เห็นตะกอนเลยเหลืออีก2ขวดสุดท้ายเราก็ได้ถ่ายถังและบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของไวน์กล้วยหอมทองกอสเซนมิเชลเป็นครั้งที่2หลังจากที่เราได้น็อกยีสต์แล้วก็บ่มอีก15วันผ่านมาแล้ววันนี้คุณสมบัติจากครั้งก่อนกับครั้งนี้แตกต่างกันอย่างไรเรามาดูคุณสมบัติแรกที่เราจะตรวจสอบก็คือบอดี้ไวน์ตัวบอดี้ไวน์ใสกว่าครั้งแรกสีเหลืองอำพันสวยมากๆเลยครับถ้ามีเทสกอร์10คะแนนเต็มตัวบอดี้ไวน์ให้10คะแนนครับครั้งต่อไปเราจะมาทดสอบรสและกลิ่นของไวน์กล้วยหอมทองกอสเซนมิเชลครั้งที่2กันกลิ่นไวน์กล้วยหอมทองกอสเซนมิเชลยังคงความหอมหอมเย็นๆลึกๆเบาบางยังคงความหอมเป็นฟรุตตี้ไวน์อยู่ครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคะแนนเต็ม10ให้กลิ่นของไวน์กล้วยหอมทองกอสเซนมิเชลได้10คะแนนเต็มครับต่อไปเป็นขั้นตอนการทดสอบรสของไวน์กล้วยหอมกอสเซนมิเชลว่าจะมีรสที่แตกต่างจากครั้งก่อนหรือดีกรีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรมาตรวจสอบครับมีรสนุ่มมากๆนุ่มกว่าครั้งแรกกลมกล่อมซึ่งละมุนลิ้นมากกว่าครั้งแรกเวลาอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยปล่อยผ่านในลำคอลงไปลำคอร้อนวูบวาบดีกรีน่าจะไม่เท่าครั้งแรกน่าจะเหลืออยู่ประมาณ13ดีกรีครับนี่ว่าสุดยอดยอดเยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไวน์คุณภาพชั้นเยี่ยมไว้ทานอีกล็อตหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอจีบอีกนิดหนึ่งครับหอมมากๆเลยเธอสวยมากๆขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาขวดขนาด325 ml โดยการอัดฝาจีบใช้ขวด325 ml ไว้ใต้แท่นของเครื่องอัดฝาจีบและโน้มตัวและกดลงไปเราก็ได้ขวดที่อัดฝาจีบได้สวยงามและแข็งแรงThank you.
าจีบก็จะปิดล็อกได้ฝาจีบที่สวยงามขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาด้วยวิธีแคปซูลฝาขวดแคปซูลฝาขวดวันนี้เราจะใช้ขนาดเบอร์48 × 56 มิลลิเมตรใช้แคปซูลฝาขวดตามขนาดเบอร์ใส่ไว้ยังขวดให้แคปซูลเลยปากขวดขึ้นไป2 เซนติเมตรจากนั้นเราก็ใช้มือจับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนไปมาเพื่อที่จะให้แคปซูลนี้หดตัวเข้าไปรัดคอขวดกับฝาขวดเข้าด้วยกันมาทำกันครับเปิดเครื่องเป่าลมร้อนจากนั้นเราก็เป่าใส่แคปซูลแคปซูลก็จะหดรัดตัวรัดคอขวดกับฝาขวดเข้าด้วยกันด้านบน2 เซนเราก็จะพับเก็บเราก็จะได้แคปซูลฝาขวดที่สวยงามและก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวทำต่อไปครับการแคปซูลฝาขวดเป็นขวดสุดท้ายแล้วครับใส่แคปซูลขนาด48 × 56 มิลลิเมตรให้แคปซูลเลยขึ้นมาประมาณ2 เซนติเมตรใช้มือล็อกไว้จากนั้นก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนระบายความร้อนไอร้อนไปยังแคปซูลแคปซูลก็จะหดตัวอย่าเข้าใกล้นะครับเดี๋ยวไหม้จากนั้นแล้วก็พับเก็บเพื่อให้อยู่รูปทรงใช้น้ำหนักของขวดเราก็ได้แคปซูลที่สวยงามแข็งแรงเราก็ทำแคปซูลขวดไวน์กล้วยหอมทองก็อสมิเชลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นเพื่อที่จะไว้ดื่มตอนกระหายนะครับหรือบ่มไว้นานๆจิบทีนะครับแอลกอฮอล์ทำให้เราขาดประสิทธิภาพในการขับขี่นะครับดื่มแต่น้อยรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามกฎจราจรครับสุภัทชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ